ามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยมาแล้วครับขอเชิญคุณอภรณ์ครับค่ะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอภรณ์สารคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4พรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอพระคุณท่านประธานที่ได้บรรจุกระทู้ถามในสภาแห่งนี้ถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องถามกระทู้ถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอภิรัตน์รัตนเศษเรื่องการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยาท่านประธานคะโรงเรียนหนองหานวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองหานซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนเกือบ 3,000 คนสถานที่ตั้งเลขที่601ถนนอุดรสกลอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22ซึ่งมีนักเรียนและครูต้องข้ามถนนทั้งไปกลับในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 8:30 นและช่วงที่เลิกเรียนเป็นเวลา 15:30 นถึง 16:30 นทำให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนติดขัดและเกิดอุบัติเหตุรถชนนักเรียนบ่อยครั้งในแต่ละปีขอภาพด้วยค่ะประกอบกับบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นช่วงเวลาเป็นทางโค้งทำให้รถที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงและช่วงสภาพของถนนก็เป็นมุมอับมองไม่เห็นนักเรียนที่เดินข้ามถนนและอีกอย่างถนนหน้าโรงเรียนอยู่ไม่ห่างจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรประมาณแค่200เมตรเท่านั้นค่ะท่านประธานคะรถยนต์ส่วนมากก็จะเร่งความเร็วเพื่อให้ทันไฟสัญญาณจราจรท่านประธานคะเมื่อปีที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กนักเรียนหลายครั้งมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตก็มีค่ะเนื่องจากการข้ามถนนหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนครูและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณหน้าใกล้โรงเรียนที่ใช้ถนนเส้นนี้ทางโรงเรียนหนองหานวิทยาจึงได้จัดโครงการสร้างการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยาขึ้นแต่เนื่องจากโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างจึงประสานมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วนค่ะดิฉันจึงขอถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอภิรัตน์รัตนเศษเป็นคำถามแรกค่ะท่านประธานคะดิฉันได้รับการกล่าวถึงจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหานว่าโครงการนี้มีการของบประมาณมาเกือบ10ปีแล้วค่ะท่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนแต่อย่างใดดิฉันขอถามท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมมีมาตรการอย่างไรในการกำหนดจุดสร้างสะพานลอยข้ามถนนดิฉันขอทราบรายละเอียดค่ะท่านประธานคะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายอธิรัตน์รัตนเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านอาพรสาราคำนะครับในกรณีการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยานะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ท่านได้เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลานเด็กนักเรียนคุณครูผู้ปกครองผู้ใช้ถนนณบริเวณนั้นครับก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมได้ทราบถึงปัญหานี้มาตลอดแล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับโดยคำถามแรกที่ท่านถามถึงเกี่ยวกับมาตรการหลักเกณฑ์ในการกำหนดจุดสร้างสะพานลอยผมก็ขออนุญาตคร่าวๆนะครับก็คือจะดำเนินการโดยกรมทางหลวงซึ่งจะพิจารณาดำเนินการหลักๆ ก็คือในบริเวณชุมชนหรือในบริเวณที่ประชาชนมีความต้องการข้ามเป็นจำนวนมากพอเราได้จุดแล้วนะครับเราก็ต้องยังต้องคำนึงถึงเรื่อง
ความสอดคล้องทางกายภาพของถนนของพื้นที่นั้นๆซึ่งหลังจากนั้นเมื่อได้รับจุดที่เหมาะสมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่แล้วก็จึงสามารถนำไปออกแบบแล้วก็บรรจุแผนจัดทำงบประมาณต่อไปได้นะครับซึ่งกราบเรียนในเบื้องต้นนะครับว่ากระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้นะครับในปี2564ครับผมครับรับผ่อนครับเชิญนะครับค่ะดิฉันนางอภรสารคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีค่ะดิฉันขอถามท่านรัฐมนตรีว่าคมนาคมกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนหนองหานวิทยาหรือไม่คะท่านประธานคะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องลูกหลานเหมือนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่านะคะว่ามีการเดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็มีความเดือดร้อนมาหลายกว่าปีมากๆแล้วค่ะและคนในพื้นที่ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็ใช้ถนนเส้นนี้มากมายมีหลายหน่วยงานมีหลายหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้ค่ะท่านประธานคะครับครับเชิญนักเรียนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับครับผมก็ขอย้ำนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราก็ใส่ใจแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการก่อสร้างสะพานลอยแห่งนี้นะครับซึ่งสะพานลอยแห่งนี้นะครับก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข22นะครับตอนหนองขามหนองหานอยู่ที่กม35นะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2563ผ่านไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกรมทางหลวงเองได้เป็นเจ้าภาพลงพื้นที่หนองหานแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาประชุมนะครับวันนั้นผู้ที่มาประชุมก็มีทั้งในอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของพื้นที่ก็คือฝั่งหนึ่งเป็นโรงเรียนหนองหานวิทยาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตที่3แล้วก็ผลสรุปจากที่ประชุมก็สรุปออกมาชัดเจนนะครับว่าเจ้าของพื้นที่ทั้งสองฝั่งก็ยินยอมให้กรมทางหลวงดำเนินการสร้างแล้วกรมทางหลวงดำเนินการขั้นต่อไปก็คือก็ได้เตรียมแบบเนื่องจากว่าแบบการก่อสร้างของสะพานลอยตรงนี้นะครับกรมทางหลวงก็ได้มีแบบอยู่แล้วแล้วก็ได้ดูจากพื้นที่จริงก็เอาแบบเก่าที่มีเอามาปรับนิดหน่อยฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่เสียเวลาขั้นตอนต่อไปที่กระทรวงคมนาคมได้ทำอยู่ก็คือตอนนี้ก็ได้บรรจุอยู่ในแผนปีงบประมาณ 2,564 ครับงบประมาณอยู่ที่ 7.47 ล้านบาทนะครับก็ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านจะได้สบายใจนะครับจะได้ตอบลูกหลานพี่น้องประชาชนผู้ปกครองที่ใช้ถนนเส้นนั้นนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกระทรวงคมนาคมไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้เลยแต่อย่างใดครับครับขอบคุณ